สวัสดีทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็ยืนกับกิจกรรมอภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตากินั่นเองนะครับคุยก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับวันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมเลยจะเป็นการที่มี NPC นะครับให้เราท้าทายเพิ่มเติมนะครับเป็นเรือใหญ่จอมก่อกวนซิดิชินะครับอันนี้นะฮะเพิ่มเข้ามา1ท่านนะครับทีนี้เหมือนเดิมเราจะต้องนะครับทำการต่อสู้แบบมุ่งมั่นอาหารกับคลุงพรั่งนะครับอย่างละ1ทีจะได้ของครบไปนะครับทีนี้ไปว่ากันในส่วนของมินิเกมวันนี้นะครับเราจะเจอกับน้องวงล้อกิ้งพิฆาตนะครับซึ่งเขามีความสามารถในการสร้างบอลสายฟ้านะครับและยังสามารถดันบอลสายฟ้านะครับเพื่อที่จะโจมตีเราได้ทีนี้เจ้าบอลสายฟ้าเนี่ยครับปกติเราสามารถที่จะทำการโจมตีทะลวงนะครับหรือก็คือกดให้พอดีเพื่อดันบอลกลับไปได้นะครับในช่วงที่ตรงส่วนของบอลเนี่ยครับเนี่ยฮะยังอยู่บนสนามนะครับตรงส่วนนี้นะครับถ้าสมมุติเป็นระดับที่ไม่ใช่ยากสุดเนี่ยครับเราจะสามารถทำลายบอลได้นะครับโดยการโจมตีปกติใส่เข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะท้าทายแบบคุ้มครั่งนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับตรงส่วนของวันนี้เนี่ยครับขนาดตัวเขานะครับจะค่อนข้างเล็กเลยค่อนข้างแนะนำนะครับให้พยายามนะครับที่จะใช้การที่เรานะครับไล่ต้อนเขานะครับให้ติดมุมเลยนะครับแล้วก็สะท้อนตรงส่วนของบอลกลับไปนะครับอันนี้นะนี่ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับอันนี้ใส่เข้าไปเต็มๆนะครับส่วนใหญ่เป็นการโจมตีระยะไกลนะครับเป็นส่วนใหญ่นะแต่ยังไงก็ตามนะครับเขาก็ต้องใช้ระยะพอสมควรนะครับในการสร้างบอล นะอันนี้นะครับไล่ต้อนนะครับแบบนี้นะฮะหลักๆคือเพื่อนๆสะท้อนบอลให้ได้ประมาณ1ครั้งนะครับอันนี้ก็จะพอเข้าประชิดเขาได้นะครับง่ายๆสบายๆแบบนี้เลยโอเคทีนี้นะฮะเราว่ากันในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะจะเหมือนเดิมเลยมีต้องส่วนของไปมอนเจมอยู่ที่80นะครับแล้วก็มีของจิปาถานิดหน่อยนะครับโดยที่จะต้องเล่นนะครับมุ่งมั่นอาถาน1ครั้งและระดับความยากแบบคลุ้งครั่งนะครับ1ครั้งนะครับก็จะได้ของทั้งหมดไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมานี้เลยนะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เชิญครับ